ฮัลโหลครับพี่พอดีผมไอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับพี่ผมสั่งนะผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับพี่ใจเต้นตึกตักตึกตักเลยพี่ครับไม่เคยไปโรงพักเลยครับพี่ครับผมสั่นจริงนะพี่ผมแบบผมกลัวมากเลยพี่ครับทำอะไรไม่ถูกเลยพี่กลัวมากไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะร้องแล้วนะพี่ผมเครียดมากเลยเนี่ยเขาเอาการยืนในรูปมาแต่ครับเขาเอาไอ้เลขที่ของตัวเรานะครับเอาเลขที่บัญชีอะไรผมไม่รู้ไปเปิดที่ระยองเลยพี่ผมเครียดมากเลยนะครับเจ้าที่จะทำการขออนุญาตเก็บภาพของทางผู้เสียหายแต่เพียงผู้เดียวนะครับเดี๋ยวตรงนี้เจ้าที่เอเนี่ยจะขออนุญาตทำการปิดกล้องนะครับครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมตรงนี้ขออนุญาตปิดกล้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมกลัวมากเลยพี่ผมทำตรงนี้ให้เราถอดแมสออกนะครับเพื่อทำการเก็บภาพยืนยันรูปพรรณสัญฐานของตัวเรานะครับจะกลัวทำไมอ่ะเราไม่ได้พูดเราไม่ใช่เป็นผู้กระทำผิดนี่ผมจะเป็นลมแล้วครับพี่ผมกลัวมากเลยแม่ผมก็ไม่สบายลูกผมก็เล็กพอยิ่งมาเจอเรื่องนี้พี่ช่วยผมด้วยนะครับพี่เราเป็นไรอ่ะให้เราถอดแมสก่อนครับให้ทำการยืนยันรูปพรรณสัญฐานนะผมเครียดมากเลยนะผมเครียดมากเลยครับพี่ถ้าเราโมแต่ทำอย่างนี้มันก็ไม่สามารถทำการแจ้งความได้นะพี่ช่วยผมได้ไหมครับถ้าจะให้ช่วยก็ถอดแมสครับทำการยืนยันรูปพรรณสัญฐานนะจะได้นำภาพของเราเนี่ยไปประกอบกับสำนวนในการแจ้งความเพื่อขออนุญาตจากหมายศาลนะเพื่อทำการให้เจ้าที่สามารถลงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในสถานที่เกิดเหตุให้กับเราได้นะต้องถอดแมสด้วยเลยครับพี่อ้าวยืนรันรูปพรรณสัญฐานจะไม่ถอดได้ยังไงพี่ผมขอถอดแมสก่อนได้ไหมฮัลโหลครับพี่เราอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับพี่เดี๋ยวตรงนี้ให้เราถอดแมสออกก่อนนะครับเพื่อทำการเก็บภาพยืนยันรูปพรรณสัญฐานของตัวเราผมกลัวมากเลยพี่ถอดหน้าพี่อย่างนี้ได้ไหมถ้าเราคิดว่าเราจะเล่นกับเจ้าหน้าที่นะครับนะก็ไปเล่นที่อื่นนะครับมันเสียเวลาเราเล่นกับระบบได้ไหมพี่เดี๋ยวก็รู้นะครับนะเวลาถึงหมายจับขึ้นมาก็อย่ามายกมือขอโทษแล้วกันขอโทษครับนะขอโทษครับก็ตามกฎหมายแหละครับนะเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เพื่อนเล่นของเรานะหากไม่ต้องการแจ้งความก็วางสายไปซะนะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ว่าขนาดนั้นโอ้ขอโทษเลยครับพี่ผมจะโดนคดีอะไรบ้างพี่ตัวนี้เองจะโดนคดีอะไรอ่ะเองไม่มีคดีอะไรติดตัวเองจะกลัวอะไรวะเอ้าที่เขาแจ้งว่าไอ้อะไรนะที่บอกว่าผมไปเปิดบัญชีอะไรที่ระยองเหรอครับพี่มันตรวจสอบหรือยังล่ะตอนนี้เองยังไม่มีคดีอะไรเองจะกลัวอะไรอ่ะเองก็แค่ทำตามในการแจ้งความขั้นตอนจริงพี่ก็พูดถูกนะมันเป็นการทำตามขั้นตอนหากตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มีรูปพรรณสัญฐานของทางตัวผู้เสียหายเนี่ยหากมีการลงไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วจะรู้ไหมว่ารูปพรรณสัญฐานของผู้เสียหายเป็นลักษณะไหนแล้วจะไปเปรียบเทียบกับใครจริงๆพี่มีเหตุผลจริงเนาะไอ้ที่เขาโทรมาตรงเมื่อกี้พี่เขาโทรว่าผมไปเปิดบัญชีที่ระยองตกลงเนี่ยมันจริงหรือมันปลอมพี่อ่ะผมถามจริงคุณตำรวจครับมันปลอมหรือมันจริงอ่ะพี่ตรงนี้เองมันก็ต้องมีการตรวจสอบไงครับนะว่ามันจริงหรือมันเท็จเพราะเจ้าหน้าที่เองจะรู้ไหมครับเราติดต่อเข้ามาแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องไว้ให้ตรงนี้เองก็ต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบให้กับเราถึงจะรู้ได้ว่ามันจริงหรือเท็จครับพี่ไอ้ที่เขาว่าอย่างนี้สแกนใบหน้าอย่างเงี้ยเขาจะดูดเงินดูดอะไรเรามันจริงไหมพี่ฮะที่เขาว่าเรา สแกนใบหน้าอะไรเงี้ยถ้าเราเปิดหน้าเขาจะดูดเงินดูดอะไรเรามันจริงไหมพี่ผมก็ไม่เคยได้ยินนะแต่ข่าวมันออกเราก็ไม่รู้
เออมันจะไปดูดการที่เราเสพข่าวเนี่ยครับการที่เราเสพข่าวเราต้องมีสติอ๋อครับนะเราคิดว่าอยู่ดีไปสแกนใบหน้าเนี่ยเงินเราจะออกจากบัญชีได้ไหมไม่ได้หรอกพี่ขนาดผมไอ้อะไรไอ้เอ็กแอปผมยังไม่อันนี้เลยยังยากเลยนะเออก็ใช่ไงเออป่านนี้คนทุกคนแม่งก็ไม่มีเงินในบัญชีแล้วมั้งโดนไอ้พวกมิจฉาชีพดูดจนหมดตัวหมดแล้วครับเออเออพี่ก็พูดมีเหตุผลนะเตะข่าวให้มีสตินะครับนะเดี๋ยวพี่ไม่เปิดกล้องนะพี่เบื้องต้นเนี่ยผมได้เปิดไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วผมได้แจ้งเราแล้วว่ามันจะเป็นการเก็บภาพของทางผู้เสียหายแต่เพียงผู้เดียวครับเออให้ผมขอดูหน้าพี่เพื่อความมั่นใจอีกได้ไหมทำไมว่ามันใช่ตำรวจจริงๆไหมพี่เดี๋ยวผมจะเปิดฮะนะผมขอไอ้นี่กับพี่ลองอันนี้ได้ไหมพวกคำมั่นใจของผมไหมพี่ชื่อพี่คุณตำรวจชื่ออะไรครับผมพี่ชื่อคุณตำรวจอะไรครับพี่อ่ะผมตำรวจตีกิจชื่ออะไรนะพี่พี่ชื่อคุณอะไรนะฮะร้อยตำรวจตีกิติพัฒน์ทองโคตรครับกิตติพัฒน์อะไรนะตรงนี้เองเราทำการแจ้งความเราก็หวังหายไปทันนะผมพูดกับเราจนหน้าเบื่อแล้วนะตรงนี้เนี่ยกิตติพัฒน์ทองโคตรครับแล้วไอ้ถ้าผมไม่แจ้งความนี้ผมจะโดนคดีอะไรไหมพี่คิดว่าหรือว่าผมก็ต้องรออะไรเงี้ยต้องรอไหมตลอดระยะเวลาที่เราคุยกันมันมีการบันทึกภาพและเสียงอยู่นะครับเราต้องการยืนยันรูปพรรณสัณฐานไหมก็ต้องการยืนยันมันก็ต้องการส่งตรวจสอบไหมครับว่าข้อมูลของเรามีการรั่วไหลได้ยังไงครับนะหรือมันได้ไอ้บุคคลที่มันเอาข้อมูลเราไปทำการเปิดบัญชีเนี่ยมันได้เอาบัญชีของเราไปทำอะไรหรือเปล่ามันก็ต้องมีการส่งรายชื่อเราเข้าไปตรวจสอบอืมครับเพราะเจ้าหน้าที่เองก็ไม่รู้นะเราติดต่อเข้ามาแจ้งความร้อยเวรเขาก็รับเรื่องให้กับเราครับพี่ชวนหน่อยพี่ร้อยเวรอะไรนะพี่บอกชื่อได้ไหมตัวผมเองอ่ะร้อยตำรวจตีกิตติพัฒน์ทองโคตรอ๋อกิตติพัฒน์ทองโคตรใช่ไหมอยู่ระยองใช่ไหมพี่ถูกต้องครับเครียดอยู่นะพี่ตรงๆนะก็เครียดนะที่ว่าเขาโทรมาแจ้งว่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็สับสนนะพี่ว่าตกลงผมไปเปิดอะไรจริงหรือปลอมนะทุกวันนี้มันเยอะนะผมก็สับสนนะตกลงนี่จริงหรือปลอมผมเริ่มสับสนนะตรงๆนะผมโดนจริงๆหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยผมอยู่กรุงเทพฯเราแยกแยะครับว่ามิจฉาชีพกับเจ้าหน้าที่ได้ยังไงอ่ะเราบอกผมหน่อยอะไรนะครับเราแยกแยะครับว่ามิจฉาชีพกับเจ้าหน้าที่ยังไงเออถ้าเจ้าหน้าที่นี่ก็ต้องอยู่โรงพักอ่ะพี่ถ้ามิจฉาชีพก็อันนี้ไงก็โทรมาหลอกชาวบ้านหน่อยครับพี่เออเราคิดว่ามิจฉาชีพมันจะกล้าเปิดหน้าเปิดตาคุยกับเรามั้ยล่ะไม่เปิดนะพี่อย่างพี่เอออย่างพี่ก็ใส่แมสอย่างเงี้ยใช่มั้ยที่เปิดหน้าป่ะล่ะมันเป็นระบบการป้องกันอยู่แล้วนะในเรื่องของแมสอะไรพวกเนี้ยผมก็ป้องกันแต่มันเป็นการเก็บแต่ในส่วนเนี้ยมันเป็นการเก็บภาพของทางผู้เสียหายครับนะหากเราต้องการตรวจสอบเนี่ยเราก็ต้องทำการยืนยันรูปพรรณสัณฐานของตัวเราครับนะแค่นั้นเองเยอะถ้ามาเล่นก็วางสายไปซะนะอาทิตย์เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะเดี๋ยวเวลาถ้าคิดว่าจะเล่นถ้าหากไอ้พวกมิจฉาชีพเอาชื่อเราไปทำอะไรผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยเราก็รอรับหมายศาลหมายจับไว้ที่บ้านละกันแค่นั้นเองนะหากไม่ต้องการแจ้งความก็วางสายไปซะพี่ไม่ช่วยผมเลยพี่ถ้าเองจะเล่นอย่างนี้ก็ไปเล่นที่อื่นโรงพักไม่ใช่สนามเด็กเล่นโรงพักจริงไว้เนี่ยเอ
องอยากจะให้มันเป็นจริงมันก็จริงเองอยากจะให้มันเป็นโรงพักปลอมมันก็เป็นปลอมมันแล้วแต่ความคิดของเองมีผลไม่มีผลตกลงพี่อยู่จังหวัดไหนพี่เป็นคนจังหวัดอะไรผมถามจริงอะทำไมฮะผมก็อยากรู้ไงว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรผมจะอยู่จังหวัดไหนไม่ก็เรื่องของผมไม่ถ้าพี่อยู่เป็นคนเหนือแล้วพี่พูดเหนือแบบผมคนเหนือนะเผื่อคนบ้านเดียวกันซึ่งผมไม่ใช่คนเหนือพื้นฐานผมพี่คนจังหวัดอะไรพี่เอาถามจริงอะมันเรื่องของผมครับคุณเราขึ้นมาแจ้งความเรามีความประสงค์ที่จะแจ้งความไหมหากมีความประสงค์ในการแจ้งความก็แจ้งความซะแล้วทำให้มันเสร็จไม่ใช่มาเล่น เสียเวลาไหมเสียเวลาไปหลอกคนอื่นใช่ไหมใช่ป่ะแล้วแต่เราจะคิดนะ อย่างที่บอกเออผมถามพี่อ่ะพี่อยู่จังหวัดอะไรผมถามกันนะผมไม่จำเป็นต้องตอบเรานะในส่วนนี้เองเนี่ยเราเป็นคนติดต่อเข้ามาเองตัวเราคิดว่าเราเก่งเราแน่ก็รอถ้าหากมันมีความผิดจริงอะไรไอ้พวกนี้เราก็รอรับหมายสารหมายจับเอาเองผมไม่เดือดร้อนกับเราอยู่แล้วปวดหัวเลยผมดูดีผมไปติดคุกอันนี้ใช่ไหมหมายสารเรื่องอะไรพี่ผมจะไปโดนหมายสารเรื่องอะไรผมถามก่อนแล้วมึงจะติดคุกเรื่องอะไรฮะอาทิตย์ครับเออเองจะติดคุกเรื่องอะไรเองก็ไปทำอะไรมาผิดก็เขาบอกว่าผมไปเปิดบัญชีธนาคารอะไรนะตอนนั้นเอาแล้วเองเป็นคนเปิดหรือเปล่าล่ะผมไม่ได้เปิดอ่ะพี่เออแล้วเองติดต่อเข้ามาแจ้งความแล้วเองจะแจ้งไหมความอ่ะหรือจะขึ้นมาเล่นขึ้นมาเล่นก็วางสายไปซะก็แจ้งไหนพี่ก็แจ้งอ่ะผมก็แจ้งนะผมก็พี่ก็ได้ข้อมูลไปเนี่ยพี่ผมแจ้งความไปแล้วว่าผมไม่ได้นี่แล้วเองจะให้ยืนยันรูปพรรณสัณฐานตัวเองเปล่าเพื่อไปเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะฮะมันจะได้ส่งชื่อเองเข้าไปตรวจสอบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มันจะได้จบผมเริ่มไมเกรนขึ้นแล้วอ่ะผมเปิดให้ก็ได้พี่อยากดูใช่ไหมเห็นไหมเอาตรงพี่หลอกคนบอกตรงเงินบาปนะพี่ผมบอกตรงเลยจริงไปสอนตัวเองซะนะอาทิตย์มาเล่นกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะไปสอนตัวเองซะก่อนโอ้ยพี่จะทำให้เนียนกว่านี้เหรอเชื่อเถอะจริงเด็กหลอกเด็กป.1เหรอจริงผมกินข้าวนะเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่ามันจริงหรือไม่จริงนะผมกินข้าวพี่หากตรงนี้เองเนี่ยนะบัญชีที่เปิดภายใต้ชื่อของเองเนี่ยมันไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเองจะได้รู้ว่ามันจริงหรือเท็จนะถ้าวันนั้นไม่ต้องมาร้องขอให้ช่วยร้องขอให้ช่วยยังไงพี่ขึ้นมาเล่นก็ออกไปซะเดี๋ยวเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานเสียเวลากับผมหน่อยเถอะหลอกคนมาเยอะแล้วเนี่ยเอาเวลาไปให้ข้าวหมาหน้าสอนอดีกว่าจัดไปจะสงสารคนนะพี่หลอกคนอย่างเงี้ยจริงบอกตรงอ่ะจริงบาปพี่บอกตรงอ่ะทำอะไรไม่ขึ้นหรอกไปสั่งสอนไปสั่งสอนคนอื่นซะนะคนเราผมเองทำตามปฏิบัติหน้าที่นะลูกผู้ชายเนี่ยบอกตรงเถอะไปหลอกคนอย่างเงี้ยจริงอาชีพไม่สุจริตอย่างเงี้ยจริงซื้อกระโปรงมาใส่คนเราอ่ะจริงไปสั่งสอนตัวเองซะนะผมจะสั่งการมาล้อเล่นกับเจ้าหน้าที่ผมจะโอ้เจ้าที่จริงอะไรบ้าหรือเปล่าผมเชื่อผมก็โง่แล้วผมกินข้าวนะผมบอกให้ผมกินข้าวนะผมบอกตรงหยุดนะพี่ถ้ากระบวนการของพี่อ่ะคือหยุดได้แล้วไม่ต้องไปทำอย่างนี้กับใครหรอกจริงมันบาปด้วยเงินกว่าจะได้แต่ละบาทพี่ว่ามันหาง่ายไปล่ะไปหลอกเขาไปอะไรเขาอ่ะเงินสกปรกเงินน้ำแช่งน้ำด่าเขาพี่มันได้ไปแล้วมันผมรับ
ผมรับเงินจากภาษีประชาชนนะเออตำรวจจริงภาษีประชาชนก็มาจากเงินบาปอ่าตำรวจจริงมันแสดงว่าเงินจริงแสดงว่าภาษีของประชาชนเป็นเงินบาปก็เท่านั้นเอง